แล้วสเปคหัวหน้าก้าวไกลคนใหม่อมรัตน์เผยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเลือก23กย.อมรัตน์เปิดสเปคหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ที่จะเลือกวันที่23กันยายนนี้ย้ำต้องไม่ต่างจากพิธาตรงไปตรงมารักษาสัญญาไม่เห็นแก่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าวันที่15กันยายน2566จากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อเปิดทางให้เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่เป็นส.ส.มาทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยจะมีการประชุมวิสามัญในวันที่23กันยายนนี้ที่อาคารไทยซัมมิตนั้นล่าสุดนางอมรัตน์โชคปมิตรกุลรักษาการกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลโพสต์ระบุว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่คุณสมบัติก็จะไม่ต่างจากนายพิธาตรงไปตรงมารักษาสัญญาไม่เห็นแก่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้าวไกลเศรษฐาลุยด่านแม่สายย้ำไทยรักสงบไม่ก้าวก่ายการปกครองประเทศอื่นเศรษฐาลุยด่านแม่สายประชาชนชนเผ่าแห่ต้อนรับอบอุ่นพร้อมตั้งคกก.ร่วมรัฐเอกชนดูการค้าระหว่างประเทศย้ำไทยรักสงบไม่ก้าวก่ายการปกครองประเทศอื่นวันที่15กันยายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเดินทางถึงด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่โดยมีข้าราชการท้องถิ่นประชาชนเกษตรกรชาวอำเภอแม่สายและกลุ่มครอบครัวพรรคเพื่อไทยและกลุ่มคนเสื้อแดงมารอให้การต้อนรับทั้งนี้ทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้เดินทักทายข้าราชการประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างเป็นกันเองพร้อมถ่ายรูปร่วมกับประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาประชาชนเศรษฐีรักนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงเชียงรายได้นำผ้าขาวม้ามาผูกที่เอวและคล้องคอให้นายกรัฐมนตรีด้วยพร้อมกล่าวว่ายินดีสนับสนุนนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ในการทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณระหว่างนั้นนายกรัฐมนตรีได้โบกมือทักทายพ่อค้าและแม่ค้าบริเวณด่านพรมแดนแม่สายพร้อมเดินทักทายเจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนจากนั้นได้เดินตรวจด่านชายแดนพร้อมรับฟังฐานการค้าตามแนวชายแดนต่อมานายกรัฐมนตรีได้เดินไปยังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ซึ่งเป็นสะพานที่จะข้ามแดนไปยังฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสวัสดีและทักทายประชาชนที่มาให้การต้อนรับจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้โบกมือทักทายประชาชนฝั่งเมียนมาด้วยซึ่งประชาชนฝั่งเมียนมาก็โบกมือทักทายกลับมานายเศรษฐากล่าวว่าการค้าชายแดนเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญและดูแลอย่างรอบคอบจะสนับสนุนเท่าที่ทำได้ตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ทั้งนี้ระหว่างเดินเยี่ยมชมด่านได้มีประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องปัญหาสินค้าการเกษตรโดยขอให้นายกรัฐมนตรีเข้าดูแลช่วยเหลือซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องเอาไว้จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้พบปะกลุ่มชาติพันธุ์เช่นชาวเขาเผ่าต่างๆได้แก่เผ่าอาขาเผ่าลีซอพาลาหูเผ่าปากาเกยอเผ่าลัวและอื่นๆพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผ้าไทยของกลุ่มชาติพันธุ์เช่นผ้าปักชนเผ่าไตหย่าผ้าปักด้วยมือบ้านสันกองผ้าไทยลื้อและเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีไหม
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ปรยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลก่อนรับฟังและพูดคุยประเด็นการค้าชายแดน NECและยาเสพติดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเช่นหอการค้าสำนักงานปปส.รวมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์จากตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้รัฐบาลหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆดังกล่าวต่อไปโดยมีนายสรัญญูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายสมหวังบุญระยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนด่านศุลกากรแม่สายด่านศุลกากรเชียงของด่านศุลกากรเชียงแสนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนายกรัฐมนตรีพบกลุ่มชาติพันธุ์ได้มอบดาบของชนเผ่าไทยลื้อให้แต่นายกรัฐมนตรีได้ส่งมอบคืนจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาการค้าชายแดนยาเสพติดและชาติพันธุ์ร่วมกับหน่วยงานราชการพิธาชนน่านจับมือเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังเป็นอดีตหัวหน้าพรรคทั้งคู่พิธาชนน่านเผชิญหน้ากันและจับมือกันเป็นครั้งแรกหลังพ้นตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทิ้งก้าวไกลจับมืออีกขั้วตั้งรัฐบาลวันที่15กันยายนที่ห้องประชุมสโมสรราชพฤกษ์นอร์ทปาร์คนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงพ.ต.ส.รุ่นที่13จัดเสวนานำเสนอยุทธศาสตร์หัวข้อยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้ระบบการเลือกตั้งได้รับการยอมรับโดยมีนายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์กรรมการการเลือกตั้งกกต.เป็นประธานในพิธีโดยมีการแบ่งการเสวนาออกมาเป็นช่วงๆทั้งนี้ในประเด็นร่วมสมัยหัวข้อพรรคการเมืองแบบไหนที่คนไทยต้องการมีตัวแทนพรรคการเมืองร่วมเวทีประกอบด้วยนายสุภชัยจะสมุทรเป็นตัวแทนของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากติดภารกิจนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาและนายแพทย์ชนน่านได้นั่งใกล้กันและหันมาจับมือกันถือเป็นการขึ้นเวทีร่วมกันและเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังจากนายพิธาประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลในช่วงบ่ายวันนี้และนายแพทย์ชนน่านลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหลังจากตั้งรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเรียบร้อยโดยพรรคเพื่อไทยปล่อยมือจากพรรคก้าวไกลแล้วไปจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมมาจัดตั้งรัฐบาล11พรรค314เสียง